Love China รักจีนจังสวัสดีทุกคนนะคะที่กำลังติดตามรับชมข่าวนี้จากช่องรักจินจังกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องราวของนางเอกสาวท่านหนึ่งวันนี้ค่ะเพื่อจะทำเรื่องราวของ F4 ไปนะคะแล้วก็มาเจอข่าวนี้แบบรู้สึกดีใจกับเธอด้วยนะสำหรับนางเอกเรื่องรักใสๆหัวใจสีดวงค่ะเวอร์ชั่นแรกฉบับไต้หวันนั่นเองคุณต้าเอสเธอได้ประกาศแต่งงานแล้วล่ะค่ะแบบสายฟ้าแลบเลยกับดีเจหนุ่มใหญ่ชาวเกาหลีใต้หลังจากที่คุณต้าเอสค่ะหรือว่าคุณซีซีหยวนนะคะเจ้าของบทบาทซันชัยค่ะนางเอกซีรีส์รักใสๆหัวใจสีดวงเวอร์ชั่นต้นฉบับกันเลยเวอร์ชั่นไต้หวันหลังจากที่เธอได้ประกาศอยากขายกับสามีนักธุรกิจชาวจีนนะคะคุณหวังเสี่ยวเฟยในช่วงปีที่ผ่านมานะคะปี2021ล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าเธอได้แต่งงานใหม่ครั้งนึงกับคุณคูจุนยอบหรือว่าดีเจคูนะคะชาวเกาหลีใต้สื่อจีนแล้วก็สื่อเกาหลีใต้ค่ะต่างก็รายงานค่ะในช่วงของวันนี้ค่ะวันที่8มีนาคมนะคะว่าคุณต้าเอสและดีเจคูนะคะได้มีการจดทะเบียนสมรสที่เกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทั้งคู่มีแผนที่จะไปจดทะเบียนสมรสที่ไต้หวันเร็วๆนี้ค่ะเทียนยกเป็นภาพในอดีตนะคะของดีเจคูแล้วก็คุณต้าเอสคุณต้าเอสแล้วก็ดีเจคูนะคะรู้จักกันเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะคะโดยดีเจคูนั้นก็เป็นเหมือนรักแรกของเธอทั้งคู่พบกันที่งานคอนเสิร์ตแล้วก็คบหาดูใจกันระยะเวลา1ปีก่อนที่จะเลิกรากันไปและกลับมาคบกันใหม่อีกครั้งหลังจากที่คุณต้าเอสได้ประกาศอยากขายกับสามีนะคะโดยดีเจคูพยายามติดต่อนะคะแล้วก็ไปพบคุณต้าเอสที่ไต้หวันทั้งคู่ก็แบบ fall in love นะคะตกหลุมรักกันอีกครั้งนึงแล้วก็เลยตัดสินใจค่ะจดทะเบียนสมรสกันอย่างเงียบๆโดยไม่ได้มีการจัดงานแต่งงานแต่อย่างใดเคนยูก็เป็นนะคะข้อความค่ะของดีเจคูที่โพสต์ลงอินสตาแกรมนะคะดีเจคูค่ะก็ได้โพสต์ข้อความประกาศแต่งงานกับคุณต้าเอสผ่านทาง IG ที่เราเห็นบอกว่าพวกเราแต่งงานกันแล้วผมก็อยากที่จะสานต่อความรักกับผู้หญิงที่เคยตกหลุมรักเมื่อ20ปีก่อนหลังจากที่ได้ยินข่าวการเลิกราของเธอกับสามีผมก็ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ที่เคยใช้ติดต่อกันเมื่อ20ปีที่แล้วโชคดีมากที่เธอยังคงใช้เบอร์เดิมไม่เปลี่ยนพวกเราจึงกลับมาคุยกันอีกครั้งเวลาก็ล่วงเลยมานานมากแล้วผมไม่อยากที่จะเสียเวลาอีกครั้งหนึ่งไปดังนั้นผมจึงขอเธอแต่งงานและเธอก็ตอบตกลงพวกเราจะทะเบียนสมรสกันก่อนหลังจากนั้นก็จะใช้ชีวิตร่วมกันเพราะว่าผมแต่งงานช้ามากดังนั้นผมก็หวังว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนและอวยพรให้พวกเรานะครับขอบคุณครับทั้งนี้หากการประกาศแต่งงานของคุณต้าเอสแล้วก็ดีเจคูนะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่คุณต้าเอสนำประกาศเลิกรากับอดีตสามีคุณหวังเสี่ยวเฟยเพียง4เดือนกว่าเท่านั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการประกาศแต่งงานแบบสายฟ้าแลบกันเลยทีเดียวค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าดีเจคูนะคะณปัจจุบันนี้มีอายุ53ปีแล้วเขาจึงอยากแต่งงานให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะเราขออวยพรให้ทั้งคู่ค่ะมีความสุขมากๆนะคะชีวิตคู่จะได้เริ่มต้นดีใจกับคุณต้าเอสด้วยจริงๆนะขอให้มีความสุขมากๆกับชีวิตคู่ครั้งใหม่ของเธอด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามข่าวสั้นๆข่าวนี้นะคะคุณต้าเอสค่ะหรือว่าซันชัยนะคะในตำนานการแต่งงานสายฟ้าแลบกับดีเจหนุ่มใหญ่ชาวเกาหลีใต้ขอทุกคนมีความสุขมากๆด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ